โอเคครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นสุดท้ายของซีรีส์ Taskmanager นะครับก็ยาวๆไปตั้งแต่ต้นที่ว่าเราคุยกันว่าองค์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างสำคัญหลักๆเลยที่แบบต้องมีอย่างเงี้ย CPU คุยไปแล้ว Memoryดิสไปแล้ว Wi-Fi ไปแล้วนะครับเน็ตเวิร์กแล้วก็นี่ก็มาถึงส่วนสุดท้ายคืออินเทอร์เฟซเนี่ยเขาก็พยายามจัดเรียงแหละให้มันดูตามลำดับความสำคัญนะครับอะไรที่สำคัญก็จะอยู่บนอันนี้คือเขาเล็งเห็นแล้วแหละคนดีไซน์อินเทอร์เฟซเนี่ยลงความเห็นว่าเฮ้ย CPU เนี่ยกราฟิกการ์ดเนี่ย GPU เนี่ยมีผลต่อเขาเรียกว่าอะไรมีผลต่อความเร็วมีผลต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่ำที่สุดมันเลยมาอยู่ข้างล่างครับแต่ถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันต่ำไหมมันก็มีบางลักษณะของรูปแบบงานนะครับที่ GPU เนี่ยมีความสำคัญเช่นเล่นเกมเงี้ยหรือคุณเป็นคนที่ทำงานกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนะครับที่ต้องใช้กราฟิกเยอะๆการประมวลผลเกี่ยวกับภาพคือต้องเข้าใจก่อนว่า GPU เนี่ยหลังจากที่ CPU เนี่ยประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยมันจะส่งเอาต์พุตชุดหนึ่งออกไปที่ GPU นะครับเพื่อที่จะสร้างเป็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาบนจอให้เราเห็นและใช้งานได้ซึ่งการ์ดจอเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Device Manager ก่อนครับ Device Manager นี่คือเป็นอะไรที่แบบมันก็เห็นแหละว่าฮาร์ดแวร์ทั้งหมดอะคืออะไรเห็นยิบย่อยเข้าไปถึงตับไตไส้พุงข้างในเลยทีนี้ปกติเนี่ย display adapter เนี่ยคือจุดที่บอกว่าโอเคเครื่องเรามีการ์ดจอคีย์แบบปกติแล้วเนี่ยถ้าเราซื้อโน้ตบุ๊กที่เป็น Intel การ์ดจอเราจะเป็น Intel เนี่ยแหละครับจะมีติดเครื่องมาด้วยเลยอันแรกอันเนี้ยเขาตามภาษาเนี่ยมันเป็น integrated คือมันพ่วงรวมมาให้ด้วยสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะถูกรวมอยู่ในชิปเซ็ตพวกคอนโทรลเลอร์ต่างๆแต่ตอนนี้มันถูกอินทิเกรตรวมเข้าไปใน CPU และ AMD ก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นอินทิเกรตรวมเข้ามาเหมือนกันถามว่ามันเร็วไหมมันก็เร็วนะครับเทียบกับสมัยก่อนที่ยังเป็นชิปเซ็ตแบบนั้นแบบโอ้โหมีมาอย่างนั้นแหละแต่มันก็เพียงพอการใช้งานทั่วไปแบบเหลือเฟือเลยยิ่งสมัยนี้มันรวมเข้าไปอยู่ใน CPU ด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับมันมากเพียงพอเกินการใช้งานไปเยอะนะครับสิ่งที่ Integrated มันมีเนี่ยตามมาก็คือว่าตัว Integrated อ่ะมันจะมาใช้ CPU ไม่มาใช้ RAM ของเครื่องเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางในหลายๆกรณีเนี่ยเราก็จะพบว่า RAM บนเครื่องเรามีผลกับ Display ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเปิดโครมเลยก็ได้เนี่ยพอเปิดมามันก็จะโอเคเริ่มใช้ Memoryตามขึ้นมาด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้เยอะครับส่วนของการดิสเพย์ตรงเนี้ยจริงๆมันไม่ได้แบบโหมีผลแบบสร้างความแตกต่างอะไรแบบนั้นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับทีนี้จะมีการ์ดจออีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า dedicated GPUพวกนี้มันจะเป็นการ์ดจอที่แบบแยกออกมาต่างหากคือสมัยก่อนอ่ะมันมีแต่ dedicated แหละ
มันไม่มีอินทิเกรเต็ดมันถูกเขาเรียกอะไรนะมันถูกทำให้มีอินทิเกรเต็ดเพื่อที่แบบว่าจะทำให้ราคาคอมพิวเตอร์มันถูกลงนั่นแหละครับแต่บังเอิญว่าการที่มันเป็นอินทิเกรเต็ดแล้วเนี่ยมันทำให้ในยุคหนึ่งคนก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าพอมายุคหลังๆก็โอเคเพอร์ฟอร์แมนซ์มันโอเคแหละพอมีการ์ดจอเดดิเคเต็ดก็เลยกลายเป็นกลุ่มเฉพาะเนี่ยเป็นกลุ่มเฉพาะคนเฉพาะงานที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นถึงจะมีอินทิเกรเต็ดเอ้ยถึงจะมีเดดิเคเต็ดใช้กันนะครับถามว่าจำเป็นไหมที่เราจะต้องมีเนี่ยเราเปิด Chrome เนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคมันใช้ performance ไปประมาณเนี้ยตอนที่ Chrome มัน active อยู่เนี่ยมันเรนเดอร์ process ของ Chrome เนี่ยเข้ามาใช้ GPU แหละ60-70%ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะแต่ว่าถามว่ามันพอกับการใช้งานไหมก็ถ้างานของคุณคือแค่เนี้ยมันก็พอไงครับแล้วเร็วด้วยเนี่ยมันเนี่ยสกอร์ปุ๊บ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 คือด้วยนิสัยของโครมเองนะมันจะมีโปรเซสที่แบบเข้าไปยึดจอง GPU ในการเรนเดอร์ตัวหน้าจออยู่แล้วมันก็เลยกลายว่าโครมมี responsive ในการตอบสนองได้เร็วอยู่แล้วด้วยนะแล้วอย่างนี้ยังไงก็ไม่ยังไงครับก็ดูมันไม่ค่อยมีผลนะแต่คือถ้าสมมุติว่าคุณเห็นตรงเนี้ยมันแบบโอ้โหมันเต็มร้อยอยู่ตลอดเวลาแล้วเครื่องมันช้ามากอะไรเงี้ยนี่อย่างเงี้ยพอผมโครมมันไม่แอคทีฟแล้วตัว process ที่มันคอยเรนเดอร์มันก็เหมือนกับสลีปไปแต่ว่ามันก็ยังทำงานอยู่นะไม่ใช่ไม่ทำงานเพราะเมื่อกี้มันจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มันต่ำๆนิดหน่อยมาจาก OBS ที่เนี่ยมาจาก OBS ที่มันแคปเจอร์หน้าจออยู่เงี้ยเนี่ยพอ OBS ขึ้นมาแอคทีฟมันก็ขึ้นมานิดนึงถ้ามันขึ้นสูงตลอดเลยอ่ะแปลว่าลักษณะงานของคุณนะไม่เหมาะกับอินทิเกรเต็ดละถ้าเป็น PC ใช่ไหมคุณก็โอเคไปหาเดดิเคทมาเสียบเลยเพื่อที่จะแล้วก็ปิดอินทิเกรเต็ดไปเลยใช้ GPU ไปแต่ถ้าคุณเป็นโน้ตบุ๊กก็ซื้อเครื่องใหม่มันไม่มีทางขยับขยายได้ครับในอย่างเครื่องนี้มันมีสองการ์ดสิ่งที่ผมทำก็คือว่าจะเห็นว่าใน GPU อ่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นเดดิเคเต็ดมันทำงานอยู่ทำการเอนโคเดอร์อยู่ก็คือผมเอา OBS เนี่ยแคปเจอร์หน้าจอเสร็จแล้วสั่งให้มันแคปเจอร์โดยใช้เผื่อว่าใครใช้ OBS เหมือนกันผมบอกว่าเนี่ยให้เอา output ตัว recorder เนี่ยให้ใช้โคเด็กเป็น NVENC เป็นอันนี้มันคือ NVIDIA encoder นะครับก็คือเอาให้มันจัดการเอาการ์ดจอเนี่ยมาเข้ารหัสแทน CPU นะครับถามว่ามันดียังไงก็จริงๆอ่ะจะไม่ใช้ก็ได้นะไปใช้ซอฟต์แวร์โคเด็กก็ได้เพราะว่า CPU เนี่ยเหลือเยอะเลยก็ให้ CPU โคดเอนโคดไปแต่ว่าก็นั่นแหละจะลองด้วยครับดูว่าโอเคใช้วิดีโอเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีทาสที่เป็นวิดีโอเอนโคเดอร์อยู่เอนโคดอยู่ดูใน process ก็จะเห็นว่าใน OBS เนี่ยมีการใช้เนี่ย GPU อยู่ป่ะใน Chrome เนี่ยใช้ GPU อยู่ใช้ OBS ใช้ GPU 0อยู่มันน่าจะมี GPU 1ด้วยนะน่าจะไปหลบอยู่ใน process อื่นแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมโครมเนี่ยใช้ power usage หนักหนามากเลยแล้วก็ใช้คือตัวมันอ่ะใช้ power usage หนักเพราะว่ามันอ่ะไปใช้ GPU เยอะใช้ CPU เยอะคือโครมเนี่ยเป็นเบราว์เซอร์ที่ใช้ทรัพยากรแบบหิวกระหายมากครับมันใช้แรมแบบบ้าบอมากคือเปิดแท็บเยอะๆนี่แรมจะหมดแบบรวดเร็วนี่500นี่ธรรมดามาก2กิกเนี่ยมีคือมีให้เห็นนะถ้าเล่นไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้มาดูในข่าวเรื่องก่อนอันนี้คือเมื่อกี้เราพูดอ้อมโลกไปนะว่าโอเคกราฟิกมันมีกี่แบบ
แล้วยังไงทีนี้เรามาดูโอเคตัวนี้จะเป็น integrated เนี่ยเป็น Intel USD อันนี้คือชื่อรุ่นของมันใช้ DirectX เวอร์ชัน12อยู่นะแล้วก็ Diver เป็นเวอร์ชันอะไรทีนี้ถามว่าตรงนี้มันบอกอะไรเราบ้างคือมันจะมีเกม DirectX เนี่ยเป็น API กลางสำหรับการใช้งานทางด้านกราฟิกนะครับไอ้ DirectX 12เนี่ยก็คือหมายความว่าโอเคเครื่องนี้มันรันอยู่บน DirectX 12อยู่นะอินทิเกเตอร์ตัวเนี้ยเกมบางเกมมันจะบอกเลยว่าเออ requirement ขั้นต่ำของมันอะต้องการ DirectX เวอร์ชันอะไรแล้วก็ดูตรงเนี้ยคือถ้า DirectX เรามันต่ำกว่าเนี้ยก็ไม่ต้องซื้อเกมนั้นมานะครับมันใช้ไม่ได้มันรันไม่ขึ้นนะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือน CPU อย่างเงี้ยแหละครับ GPU มันก็เป็น CPU อย่างหนึ่งแหละแต่มันทำงานเฉพาะของมันว่ามันกำลังทำงานอะไรอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้คือ 3D คือมันทำการดิสเพลย์นะครับอะไรที่แบบเกี่ยวกับดิสเพลย์หน้าจอวาดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ในงานของ 3D อยู่หรืออย่างการเนี่ยตรงนี้ตัว dedicated ผมให้มัน encode มันก็จะคาสมันก็จะขึ้นเป็น encode ขึ้นมาแบบนี้ผมเข้าใจว่าแต่ก่อนอะตรงเนี้ยไม่มีนะ Windows 10รุ่นใหม่รุ่นก่อนอะไม่มีมันเพิ่งมามีเข้าใจว่ามันมี use case บางอย่างที่แบบเขาเรียกอะไรนะมีคนต้องการจะใช้อะมันเลยโผล่ขึ้นมาแต่ถามผมนะไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้จำเป็นมากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยมีผลกับพฤติกรรมการใช้งานปกติแต่พอมีขึ้นมาเงี้ยมันชัดมากเลยว่าโหโครมแกเรนเดอร์เนี่ยแกใช้ CPU หนักมากเลยเดี๋ยวมุดผลเปิดมันเต็มจอเลยแล้วเดี๋ยวไปดู Task Manager นะว่ามันจะมีผลไหมอ่ะไม่มีจะเปิดจอเล็กจอใหญ่เนี่ยมันไม่มีผลกับการเรนเดอร์ของมันเลยโอเคขึ้นมานิดนึงก็ประมาณนั้นส่วนเรื่องเมมโมรีเนี่ย GPU ก็จะมีส่วนของเมมโมรีด้วยมันจะมีบนตัวมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัว Dedicated ก็จะมีเมมโมรีบนตัวมันอย่างเงี้ยมีอยู่4จิกแล้วมันไปใช้แชร์อยู่8กิกเนี่ยคือมันไปเอาแปะง่ายๆเลยคือมันเอาแรมบนเครื่องเรานี่แหละแรมตรงนี้นี่แหละแบ่งมาใช้เฉือนมาขอใช้ร่วมกันด้วยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ใช้คือไม่มีผลอะไรกับแทบจะไม่มีผลอะไรกับการใช้งานปกตินะครับมันจะไปมีผลตอนที่คุณแบบตัดต่อวิดีโอตอนที่เราแบบเรื่องอะไรนะเล่นเกมเงี้ยแรมมีผลแรมของตัว VGA เนี่ยมีผลแต่พอลักษณะการใช้งานที่เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับอ่ะก็คือถ้าสมมุติว่าคุณใช้งานสั้นๆสรุปถ้าคุณเป็นคนใช้งานสั้นๆไม่ใช่ใช้งานพื้นๆไม่ได้คาดหวังการเล่นเกมแบบบ้าระห่ำนะครับอินทิเกรเต็ดเนี่ยเพียงพอเอาง่ายๆเครื่องที่ผมทำงานอยู่ก็ไม่มีตัวนี้นะไม่มีเดดิเคเต็ดมีแต่อินทิเกรเต็ดก็ไม่ได้รู้สึกว่าการดิสเพลย์มันช้านะครับแล้วก็การใช้งานโดยรวมๆอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าจากการจอเท่าที่มอนิเตอร์ดูนะส่วนใหญ่ก็จะไปช้างานของผมนะดิสสตอเรจต้องการดิสเร็วๆอย่างอื่นไม่เท่าไหร่ช่างมันอะไรก็ได้อันนี้พูดจริงๆนะอย่างอื่นก็คืออะไรก็ได้แล้วก็แรมเนี่ยตามมาคือแรมอ่ะชั่วโมงเนี้ยขั้นต่ำคือ8กิกเนี่ยอันนี้เคยคุยกันไปแล้วตอนก่อนๆนะก็อันนี้คิดว่าน่าจะจบซีรีส์ของ Task Manager นะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าโอเคมาเข้าใจคอมพิวเตอร์กันผ่าน Task Manager แต่จริงๆ Task Manager นี่เป็นอะไรที่แบบว่าโอ้มันมีเรื่องอื่นๆเนี่ยยังใน process นี่ยังมีอะไรที่แบบคุยได้อีกประมาณหนึ่งหรืออย่างแบบจะลุยไปกว่านั้นก็คือพวกอะไรเนี่ย process manager process explorer ที่แบบจะเห็นลึกเข้าไปแบบระดับ thread หรือ handle อะไรเงี้ยแต่นั้นแบบผมว่าจะไปอยู่ในซีรีส์เรื่องที่แบบเรื่องไม่ต้องรู้ก็ได้
นะครับโอเควันนี้ก็จบเท่านี้นะครับ